เกี่ยวกับไอมีอวัยวะเพศโผล่หน้าห้องน้ำแบบนี้ที่มีคนเคยมาเล่าให้ฟังไหมครับว่ามันเป็นไงมีครับมีสองครั้งแล้วครับมีเหตุการณ์แบบนี้สองครั้งนี่ครั้งที่สองครับอันนี้ครั้งที่สองแล้วรู้ตรงนี้มันมีมานานยังนานแล้วครับมีมานานแล้วครับแล้วทีนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเนาะครับที่อยากฝากอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เตือนผู้เก่าของน้ำนะครับให้ระวังนะครับกับคนที่มาเหตุเท่ากับว่าหูจักผู้ใดเพราะว่ามันอันตรายครับเพราะว่าบ่มีคนเฝ้าย้ำมาขึ้นย้ำขึ้นกับคนข้างๆครับครับมันคนไม่เยอะเนาะครับคนมันหน่อยช่วงมันบ่เคยมีคนครับอย่าฝากเตือนกับคนเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนครับผมคิดว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเทยผมคิดว่าก็บอกว่าถึงตอนนี้มันบ่เห็นเนาะครับ